วัสดีครับนี่คือ Insights News สรุปข่าวประจำวัน2เด็กไทย The Baby Monster กับความกดดันและคาดหวังที่แบกไว้บนบ่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ในสังคมโซเชียลไม่มีใครไม่พูดถึง Baby Monster วงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากสังกัดค่าย YG Entertainmentหรือพูดแบบภาษาบ้านๆก็คือเป็นวงน้องสาวของ Blackpink นั่นเองว่ากันตามตรงต้องบอกว่า Baby Monster เป็นวงที่ถูกจับตามองตั้งแต่มีการเปิดโฉมหน้าว่าที่สมาชิกในวงซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด7คนและประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือ2ใน7คนเป็นเด็กไทยแคนนี่ลิลชาพรเดชาพิพัฒน์หรือชิกิตาวัย14ปีแพภริตาชายคงหรือภริตาวัย18ปีอย่างไรก็ตาม Baby Monster ก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์บทใหม่ของค่ายเพลง YG ที่มีจำนวนเมมเบอร์มากกว่า4คนแถมยังเป็นต่างชาติมากกว่าเกาหลีโดยมีชาวเกาหลี3คนต่างชาติ4คนนอกจากนั้นยังเป็นวงแรกที่มีเด็กไทยอยู่ถึง2คนจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่สองเด็กไทยอย่างชิกิต้าและภาริตาได้มีโอกาสไปฉายแสงอยู่บนเวที K-POP อีกหนึ่งคู่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและยังถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้คนทั่วโลกได้มองเห็นและรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแต่อีกใจหนึ่งก็อดเป็นห่วงทั้งคู่ไม่ได้เพราะลำพังการที่คนหนึ่งคนใดจะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่ได้เดบิวต์ผลงานในค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีก็ถือว่าหนักหนาสาหัสอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเด็กที่ไม่ใช่เชื้อสายเกาหลีก็อาจจะต้องทนแรงกระแทกและแรงกดดันสูงกว่าหลายเท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมอย่างเอาจริงเอาจังการชิงดีชิงเด่นการถูกบูลลี่เรื่องเชื้อชาติมีเด็กไทยหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่ค่ายเพลงเกาหลีแต่ไปไม่ได้ถึงฝันต้องหอบความผิดหวังกลับมาด้วยหลากหลายสาเหตุหลายๆปัจจัยที่มีทั้งเป็นข่าวและไม่เป็นข่าวการที่สองสาวชิกิต้าและภาริตาได้เดบิวต์ผลงานอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อวง Baby Monster ก็ถือว่าผ่านจุดที่ยากลำบากไปได้ระดับหนึ่งแล้วทว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือการที่เด็กสาวในวัย14และ18ปีจะต้องมาแบกรับความกดดันและความคาดหวังไว้บนบ่าเพราะการถูกจับตามองว่าจะต้องประสบความสำเร็จตามรอรุ่นพี่อย่างลิซาและลิซามโนบาลแน่นอนว่าความสำเร็จที่ไปไกลสู่ระดับโลกของลิซานั้นเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของบรรดาเด็กหนุ่มเด็กสาวที่วาดหวังจะดำเนินรอยตามแต่ก็ต้องยอมรับด้วยความจริงว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้แบบลิซ่าต้องบอกก่อนว่างานบันเทิงทุกแขนงและทุกประเทศในโลกนี้ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นแล้วจะประสบความสำเร็จต่อให้ copy paste ชิ้นงานที่สำเร็จก่อนหน้านี้มาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จตามไปด้วยความเก่งความสามารถเรียนรู้กันได้พัฒนากันได้ชิกิต้าและภาริตาเองการที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้นั้นก็บ่งบอกถึงศักยภาพที่ทั้งคู่มีอยู่แล้วแต่ถึงจะเก่งเท่าหรือแม้จะเก่งกว่าก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะโด่งดังไปไกลเท่าลิซาคือพอเห็นว่าทั้งคู่เป็นเด็กไทยและมีเส้นทางสู่การเป็นศิลปินในลักษณะคล้ายคลึงกันแถมอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันก็ถูกจับมาเปรียบเทียบกับลิซ่าทันทีแม้กระทั่งยางฮยอนซุกผู้อำนวยการผลิตค่าย YG เองก็ยังคิดแบบนั้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักเพราะเผลอๆ YG เองก็ตั้งใจจะนำลิซ่าโมเดลมาใช้กับ Baby Monster อยู่แล้วเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีที่ Blackpink ไม่ต่อสัญญารู้จักเต็มๆพักซอจุนคือใครทำไมสาวไทยยอมทุ่ม10ล้านเพื่อใกล้ชิดสร้างเสียงฮือฮาหนักมากกับกิจกรรมท็อปสเปนเดอร์ลุ้นใกล้ชิดพระเอกดังพักซอจุนซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุ่มเงินเพื่อการนี้ในระดับกว่า10ล้านอัพโ
โดยอันดับ1และอันดับ2นั้นเป็นการทุ่มกว่า78ล้านและ50ล้านบาทตามลำดับแล้วพรรคซอจุนคือใครโด่งดังแค่ไหนทำไมถึงทำให้แฟนๆยอมทุ่มเพื่อให้ได้ใกล้ชิดมากขนาดนี้เราจึงค้นประวัติและเรื่องราวของพรรคซอจุนมาฝากให้ทำความรู้จักกันพรรคซอจุนเป็นนักแสดงหนุ่มชาวเกาหลีใต้ปัจจุบันอายุ34ปีเกิดเมื่อวันที่16ธันวาคม2531สูง185เซนติเมตรเริ่มต้นมีผลงานในวงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบและเป็นพิธีกรในรายการ Music Bank ซึ่งเป็นพิธีกรร่วมกับโบราจากวงซิสตาร์ก่อนจะเริ่มมีผลงานการแสดงในบทสมทบมาหลายเรื่องเช่น Dream High 2 One Wall Word With Romance ก่อนจะพาชั้นรับบทนำและโด่งดังเป็นผู้แตกจนขึ้นแท่นซุปตาร์ของเกาหลีจากผลงานเรื่อง What's Wrong With Secretary Kim หรือรักไหมเลขาคิมและ Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้นทาง Netflix ที่ทำให้ชื่อเสียงของพรรคซอจุนเปรียงเข้าตาฮอลลีวูดจนได้ร่วมงานในภาพยนตร์ The Marvel ล่าสุดพรรคซอจุนกำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่ทาง Netflix โดยจะประชันบทบาทกับนางเอกมาแรงฮอนโซฮีมีกำหนดลงจอทาง Netflix เร็วๆนี้สามารถติดตามพรรคซอจุนได้ที่ Instagram bn_sj2013 โอตะมีอึ้งระดมทุนช่วยเกือบ3ล้านเยนกลุ่มไอดอลประกาศยุบวงหลังเปิดตัวแค่10นาทีกลุ่มไอดอลใต้ดินระดมทุนเพื่อเปิดตัวสู่วงการบันเทิงสุดท้ายได้เงินมา 2.97 ล้านเยนเพียงแค่คอนเสิร์ตแรกและหลังร้องไปได้แค่2เพลงกลุ่มไอดอลก็ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระแสของไอดอลใต้ดินได้กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางในวงการบันเทิงญี่ปุ่นสำหรับสาวๆที่ไม่สามารถเปิดตัวในวงการบันเทิงกระแสหลักได้สาวๆเหล่านี้มักจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆที่แม้จะมีจำนวนไม่มากแต่ก็พร้อมจะทุ่มพาระบบเดบิวต์ด้วยการระดมทุนล่าสุดมีกลุ่มไอดอลกรุ๊ปที่ได้เปิดตัวหลังโครงการระดมทุนแต่เมื่อได้เดบิวต์แล้วพวกเธอกลับประกาศยุบวงทันทีกลุ่มไอดอลนี้มีชื่อว่าโตเกียวซาเบอร์เกิลและประกอบด้วยเด็กสาว5คนพวกเธอเริ่มระดมทุนบนแพลตฟอร์มระดมทุนในเดือนมีนาคมปีนี้โดยหวังว่าจะมีโอกาสเดบิวต์และยังอัพโหลดซิงเกิลและ MV ที่ทำเองของกลุ่มบน YouTube ในท้ายที่สุดโตเกียวซาเบอร์เกิลระดมทุนได้ 2.97 ล้านเยนและทางวงได้ประกาศอย่างตื่นเต้นว่าจะจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกของกลุ่มที่ชินจูกุในวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากได้เปิดการแสดงตามสถานที่อื่นๆมาบ้างแล้วอย่างไรก็ตามหลังการแสดงได้เพียง2เพลงและเล่นไปเพียง10นาทีโตเกียวไซเบอร์เกิร์ลก็ประกาศยุบวงสมาชิกของโตเกียวไซเบอร์เกิร์ลจะเปลี่ยนแปลงจากการทำงานในรูปแบบกลุ่มเป็นการทำงานเดี่ยวแม้ว่าคอนเสิร์ตจะเล่นได้เพียง10นาทีแต่พวกเราก็ยังขอขอบคุณสนับสนุนจากทุกคนค่ะวงบอกในการแถลงการและยืนยันว่าจะมีการคืนเงินนี่คือวงไอดอลที่ทำลายสถิติ Guinness World Record ในการยุบวงเลยชาวเน็ตคนหนึ่งบอกส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพวกเขายุบวงทันทีหลังจากเดบิวต์มันน่างงมากส่องรีแอคชาวเน็ตหลังลิซ่าติดใน1 10คนดังที่ต่างชาตินึกถึงเมื่อพูดถึงเกาหลีมีเรื่องให้แฟนๆชาวบลิงค์ภูมิใจอีกครั้งสำหรับไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงค์หลังจากที่เป็น1ใน10คนดังที่ติดในโพลคนดังเกาหลีใต้ที่ชาวต่างชาตินึกถึงเมื่อพูดถึงประเทศเกาหลีใต้โดยลิซ่าติดในอันดับที่7ในขณะที่นามวงแบล็คพิงค์นั้นติดในอันดับที่2ซึ่งสิทธิ์อันดับนั้นมีดังต่อไปนี้ 1. BTS 2. Blackpink 3. ซอนฮึงมินนักกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ 4. ยุนซอกยอประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนปัจจุบัน 5. อีมินโฮนักแสดงชายเกาหลีใต้ 6. มุนแจอินอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 7. ลิซ่า Blackpink สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้
8. สายศิลปินเดี่ยวชาวเกาหลีใต้ 9. จองกุ๊ก BTS สมาชิกบอยแบนด์เกาหลีใต้ 10. ซงฮเยเคียวนักแสดงหญิงเกาหลีใต้ด้านคอมเมนต์เกาหลีกล่าวถึงประเด็นนี้เช่นลิซ่าไม่ได้ดังในเกาหลีแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะมีแฟนต่างชาติมากมายแม้ว่าลิซ่าจะไม่ใช่คนเกาหลีแต่เธอก็เป็นผู้พิทักษ์แห่งชาติฉันขอขอบคุณเธอมากทำไมต้องลิซ่าคิมยูนานักสเก็ตน้ำแข็งระดับโลกล่ะลิซ่าติดคนเกาหลีต้องรู้สึกยังไงมันน่าทึ่งมากที่ลิซ่าติดอยู่ในนั้นด้วยเมื่อเรานึกถึงเกาหลีเหนือเรานึกถึงคิมจองอึนก่อนแต่เมื่อถามต่างชาติว่านึกถึงเกาหลีใต้นึกถึงใครกับนึกถึงลิซ่าและอื่นๆนักร้องสาวปัดน้อยคนโฟกัสแต่อกอึมลั่นทำทั้งทีก็ต้องให้มันใหญ่เพราะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสาวในวงการบันเทิงที่เมื่อก่อนมักจะโดนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่บ่อยๆสำหรับนักร้องสาวหวายปันทิสาหรือหวายกามิกาเซจนทำให้เธอห่างหายไปจากโลกโซเชียลพักใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวหวนกลับมาจับไมค์ขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตอีกครั้งซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ระหว่าง2ค่ายดัง Grammy RS ด้านหวายเผยเธอได้รับกำลังใจอีกครั้งพร้อมเปิดปากเล่าเรื่องศัลยกรรมเพิ่มความมั่นใจของตนเองล่าสุดหวายปันทิสาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยเธอเผยว่าตนเองเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความงามในชีวิตนี้เธอได้ทำศัลยกรรมเพียง2อย่างเท่านั้นคือปากและหน้าอกพร้อมเปิดใจว่าการทำอะไรแบบนี้เป็นทางช่วยให้หลายๆคนเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองถ้าใครทำแล้วสบายใจก็ทำเลยแต่ใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำตัวหวายเองมีช่วงแรกๆเลยที่เพิ่งทำปากเสร็จหลายปีแล้วและที่นี่ยังไม่ค่อยมีใครทำกันไม่ได้ถือว่านำเทรนด์นะแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นคนแรกๆที่ทำแล้วออกสื่อเพราะเห็นไคลี่เจนเนอร์ทำเราก็เลยทำตามทีนี้มันเป็นฟิลที่เราก็สายฝอมากเอนจอยกับตรงนี้มากแต่บางทีเราก็ไม่ได้ดูว่ามันเหมาะกับใบหน้าเราหรือเปล่าคือเราก็แค่บอกหมอว่าฉีดให้มันฟูที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากเป็นไคลี่มากแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งเรามาคิดว่าการที่ทำอะไรแบบนี้มันอาจจะต้องดูที่รูปหน้าของเราด้วยปากมันฟูมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเพราะพอเรามาทำเรื่องฉีดปากเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากให้มันเป็นรูปทรงนี้นะบางทีไม่ต้องฟูตลอดก็ได้นอกจากนั้นยังมีอีกหลายคนแซวว่าเธอทำหน้าอกมาเวลาขึ้นโชว์บนคอนเสิร์ตบัตร 2,500 ก็ยังเห็นชัดด้านหวายหัวเราะพร้อมบอกว่าบ้าบอจริงหรือเปล่าเนี่ยแม้ไหนๆก็ทำมาแล้วก็ทำให้เขารู้หน่อยว่าทำแต่ถามว่าพอมีคนแซวแล้วเขินไหมบางทีก็มีที่เราเขินบ้างจะบอกว่าไม่เขินเลยก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าส่วนมากสำหรับหวายแค่รู้สึกมั่นใจขึ้นมากกว่าว่าเราใส่อะไรก็รู้สึกว่ามันได้แต่ตอนนี้อาจจะเซ็งๆนิดหนึ่งเพราะตอนที่ทำตอนนั้นเรากำลังโตขึ้นน้ำหนักเริ่มลงไปเยอะก็รู้สึกว่าแบนไปหมดเลยก็เลยขอสักนิดแต่ตอนนี้พอเริ่มน้ำหนักขึ้นก็เริ่มเอ๊ะยังไงแต่ก็มั่นใจค่ะคือทำแล้วก็อยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองและอยากทำมาแล้วรู้สึกว่ามันคือตัวของเราไม่อยากทำแล้วรู้สึกว่าเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยจุดยืนชัดเจน2เรื่องที่ผมจะทำแอดคาราบาวไม่เอาแล้วการเมืองจากนี้จะมีแค่2เรื่องที่ใช้แต่งเพลงนับถอยหลังวันปิดตำนานวงคาราบาวตลอดกาลหลงเหลือไว้เพียงความทรงจำให้แฟนคลับล่าสุดแอดคาราบาวได้เคลื่อนไหวโพสเฟซบุ๊กแอดบาวเผยกิจวัตรประจำวันในตอนนี้และเผย2สิ่งที่ยังต้องทำต่อไปไม่เอาแล้วกับการเมืองโดยบอกว่า Hashtag Lifestyle แอดบาววันนี้เป็นอีกวันที่ผมออกกำลังกายตามปกติวิ่งเครื่อง 45-46 นาที6กิโลเมตรเมื่อคืนเลิกไม่ดึกครับมูลนิธิคุณอาเผาสารสินจ้างผมไปแสดงที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทาเล่น3ทุ่ม2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลง28เพลงผ
ผมกลับบ้านมาเปิดเพลงฝรั่งฟังต่อแล้วก็หลับไปตอนเที่ยงคืนตื่นอีกที3:30เลยมานั่งแต่งเพลงได้อีกเพลงเป็นเพลงเพื่อพี่น้องผู้พิทักษ์ป่าชื่อว่าเสียงเรียกจากไพรพงพอดีพี่ยอดมอนไตพลเอกสุทัศน์จารุมณีเพื่อนรักของผมได้ส่งบทกลอนที่มีค่ามาให้ทางไลน์ผมเลยขอนำมาดัดแปลงเป็นเพลงเพื่อผู้พิทักษ์ซึ่งหลังจากที่ส่งเพลงกับเนื้อร้องไปให้ท่านก็ขอยินดีและขอเป็นกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่าด้วยเช่นกันกราบขอบพระคุณพี่ยอดมอนไตมาณที่นี้ด้วยครับหลังจากแต่งเพลงเสร็จเสียงอาสารก็ดังขึ้นพอดีจากสุเหร่าลำสาลีผมเลยนอนต่อได้อีก2ชั่วโมงตื่นมาก็หาไข่ต้มผลไม้และน้ำมะพร้าวอ่อนกินเป็นมื้อเช้าชีวิตผมที่เหลือจากงานคอนเสิร์ตคือกินกับนอนและออกกำลังกายสม่ำเสมอมันช่วยให้กินอิ่มนอนหลับและมีสมองที่แจ่มใสเมื่อต้องเขียนเพลงครับเพลงที่เขียนช่วงหลังนี้นอกจากการให้กำลังใจผู้คนในการสู้กับอุปสรรคไม่ว่าเรื่องงานเรื่องความรักความเจ็บป่วยและธรรมะแล้วมีแค่2เรื่องที่ผมจะทำคือเพื่อสันติภาพกับสิ่งแวดล้อมไม่เอาแล้วกับการเมืองแก่แล้วขอหันหลังให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะพยายามรักษาจุดยืนนี้ไว้ให้เหมือนที่ผมวิ่งมา35ปีผมคิดว่าคงมีเวลาไม่เกิน 10-20 ปีสมองคงเสื่อมถอยนี่แหละครับเป้าหมายชีวิตของผมที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการดนตรีต่อไปในฐานะนักแต่งเพลงผมไม่ใช่ราชาสามชาอีกต่อไปแล้วครับพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเจอกันครับเมพิชนาทไขข้อสงสัยทำไมหน้าชุดสวยพร้อมตอนถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ล้นไปด้วยพลังงานแห่งความรักและความสุขจริงๆสำหรับโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกที่ไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์คงสิริการตั้งใจทำขึ้นเพื่อการันตีรักมั่นแด่ผู้หญิงที่รักเมพิชนาทสาขากรหลังทั้งคู่ใช้เวลาคบหาดูใจกันมามากกว่า4ปีซึ่งหลังจากที่ข่าวดีดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ลงบนโลกโซเชียลโดยมีถ้อยคำอวยพรยินดีทั้งจากแฟนคลับเพื่อนพ้องคนสนิทและคนใกล้ชิดส่งตรงมาถึงว่าที่คู่บ่าวสาวคู่ใหม่ของวงการกันอย่างล้นหลามล่าสุดเมพิชนาทก็ได้ถือโอกาสดีเขียนข้อความบอกเล่าเบื้องหลังการถูกเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ผ่านอินสตาแกรม @เมพิชายว่าเพราะอะไรเสื้อผ้าหน้าผมของเจ้าตัวถึงได้ผอมเป๊ะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าก่อนจะกล่าวคำขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของเธอและว่าที่สามีไฮโซบิกด้วยเป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งมากๆจนไม่ได้เอะใจอะไรเช้ามีถ่ายปกหนังสือก็เลยได้แต่งหน้าสวยและเฟียสก็มาดูแลที่กองแถมเอาชุดเดรสสีขาวมาฝากถามว่าวันนี้พี่มีไปไหนต่อไหมช่วยเอาไปใส่รีวิวให้หน่อยในใจคิดว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีพอดีและตอนเย็นแฟนจะพาไปดินเนอร์ก็เลยเอามาใส่ซะเลยกะจะสวยๆไปดินเนอร์กัน2คนสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเซอร์ไพรส์มาแอบมารอทั้งร้อนทั้งยุงมากันเยอะมากช็อกมากข่าวลือล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์เตรียมโผล่ซีรีส์ดังสะเทือนโลกเรื่องสัญญากับค่าย YG Entertainment ยังคุมเครือแต่ในขณะเดียวกันกระแสของซุปตาสาวคนเก่งลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลก็ไม่มีแผ่วเพราะนาทีนี้ชื่อของเธอไปไกลถึงระดับโลกแล้วล่าสุดเกิดกระแสข่าวลือสนั่นโซเชียลเกี่ยวกับลิซ่าโดยมีรายงานว่าเธอจะปรากฏเป็นแขก VIP ในซีรีส์ Netflix Squid Game ซึ่งจะฉายในรอบปฐมทัศน์ในปลายปี2567อย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวยังคงไม่มีการยืนยันแต่อย่างใดอาจเป็นเพียงข่าวลือที่น่าเชื่อถือของเธอมาเรียกกระแสก็ได้ทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2021ลิซ่าเคยแชร์ภาพชุดแต่งตัวตุ๊กตาสังหารจากซีรีส์ Squid Game อีกด้วยเจ้าลู่ซือเตรียมปล่อยเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาเวอร์ชั่นจีนหลังเคยเต้นลง TikTok แมสแน่เจ้าลู่ซือเตรียมปล่อยเพลงใหม่
ไม่ได้ก็ไม่เอาในเวอร์ชั่นภาษาจีนโดยใช้ชื่อว่า With You ซึ่งดัดแปลงเนื้อร้องมาจากเพลงไทยชื่อดังของวง Pixie ทำเอาแฟนคลับทั่วโลกฮือฮาเมื่อมีการยืนยันแล้วว่านักแสดงสาวดาวรุ่งจากประเทศจีนอย่างจ้าวลู่สื่อกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ชื่อ With You ซึ่งเป็นเพลงเวอร์ชันจีนที่ดัดแปลงจากเพลงไทยสุดไวรัลไม่ได้ก็ไม่เอา What's Ever ของสาวสาววง Pixie งานนี้เคอลู่ลีถึงกับร้องเฮเพาะอยากฟังเสียงยายน้องกันแบบสุดๆฉะนั้นอย่ามัวรอช้าไปเตรียมฟังพร้อมกันในเดือนตุลาคมนี้ใครที่ติดตามคนดังฝั่งจีนคงจะพอรู้กันว่าเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาของนักร้องไทยได้กลายเป็นไวรัลที่คนจีนออกมาเต้นลง TikTok กันเพียบไม่เว้นแม้แต่นางเอกสาวสวยอย่างเจ้าลู่สื่อที่มาโชว์ความม่วนแบบน่ารักน่ารักจนมียอดกดไลค์ทะลุ5ล้านครั้งแต่ใครจะไปคิดว่าสาวสวยแดนมังกรคนนี้จะได้ลิขสิทธิ์เพลงไม่ได้ก็ไม่เอาไปร้องเวอร์ชันจีนด้วยงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะเชื่อว่าจะต้องออกมาดีมากแน่นอนเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าลู่สื่อก็ได้โชว์เสียงร้องให้เราได้ฟังกันแล้วหลายครั้งทางด้านสตูดิโอก็ได้โพสต์แจ้งข่าวแล้วว่าวิดีโอเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาเวอร์ชันจีนจะถูกปล่อยให้ได้ชมกันในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งบัญชีทางการของนักร้องต้นฉบับอย่างวง Pixie Official ในเว็บไซต์จะรับหน้าที่ในการช่วยโปรโมทให้ด้วยงานนี้หลายคนแอบได้ยินเจ้าลู่สื่อสปอยท่อนร้องให้ได้ฟังกันนิดๆโดยเจ้าตัวได้ร้องท่อนฮุกว่า Baby You Are My Life ซึ่งได้รับกระแสฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ